ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองกระตุกสปิริตเศรษฐาบีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์โหวตพิธานั่งนายกปิดทางสว.ออกเสียงวันที่16พฤษภาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เศรษฐาทวีสินแอดทวีสินดังนี้สปิริตทางการเมืองที่ผมหวังให้มีมากที่สุดในตอนนี้คือการเห็นทุกพรรคการเมืองไทยยึดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงที่ในเร็วๆนี้จะมีการเสนอและโหวตนายกรัฐมนตรีและผมเองก็สนับสนุนให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลได้รับตำแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิพรรคก้าวไกลโตขึ้นมาจาก81คนในปี2562มาเป็น152ในปี2566เลขจำนวนส.ส.ที่พรรคก้าวไกลเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์แนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยกลับมาที่พรรคที่ได้ส.ส.ในสมัยนี้หลายพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เคยแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี2560ที่ให้อำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกตอนนี้เป็นเวลาที่พวกท่านต้องทำตามจุดยืนของพวกท่านโหวตสนับสนุนนายกที่พรรคก้าวไกลเสนอซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามกติการะบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้สว.250คนต้องออกเสียงและทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมืองได้อย่างมีความสง่างามมีความภาคภูมิพูดได้เต็มปากว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มตัวทำให้ประเทศได้ผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสร้างความสุขและการเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนทุกคนทุกสิ่งอย่างที่พรรคทำจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในอนาคตการเพิกเฉยต่อหน้าที่เหล่านี้มีราคาแพงที่ต้องจ่ายในอนาคตครับขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ